ญลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีสวัสดีครับขอนำท่านผู้ชมทุกท่านครับเข้ารับชมเกมการแข่งขันครับไทยลีก3โซนภาคตะวันออกครับประจำฤดูกาล 2024-2025 ครับการทางด้านสโมสรฟุตบอลครับ KCDC FC ครับนักรบพระรามแผงสอนครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนทางด้านปักด้วยต่อครับตั้งเตะไปขึ้นมาครับหักข้อย้อนมาก็ธนกิจก่อแก้วเปลี่ยนแกนเดินเชื่อมมาอีก1ครั้งครับท่านอาทิตย์แสงกล้าครับโยกยักขยับกลับมาครับยังไม่เปิดยังไม่ไปยังไม่แจกยังไม่จ่ายยัดใส่ย้อนขยับกลับขึ้นมาครับท่านธนกรก่อแก้วครับทางด้าน ACDC FC ครับนักรบพระรามแผงสอนครับซึ่งเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนครับยินดีแกน่ารักเสมอครับแล้วก็เดี๋ยวดูว่าไม่รู้แกอยู่ที่สโมสรไหนก็ปีนี้ครับในศึกไทยลีกเนี่ยครับสำหรับอินดี้มาดูพักเทิดทูนนะ ตึกโป๊ะตึกโป๊ะยังนอนไม่เต็มเพื่อนเดี๋ยวจะโดนสักสองกระป๋องเมื่อไหร่แล้วมุกพี่เบิร์นมาหนีเลยครับจากข้างด้านแล้วยัดย้อนสอนกลับมาเดินเชื่อมใหม่ครับแล้วก็กอกแก้วดีเลยเกมเชื่อมใหม่ครับยัดไส้มันกลางครับฝาคอร์สเข้ามาครับแพ็คมาใหม่เลยทีเดียวครับเดินโตแล้วครับแล้วก็มองเงยหน้ามองปั่นโค้งคนเดียวแล้วพักแล้วเรียบเฮ้ยเงา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 โอ้โหเหลือจะเชื่อลูกนี้จับบอลลงอย่างเนียนและจบไม่ได้ฮะโอ้โหเราบอกว่าอาจมีพลังงานบางอย่างครับซ่อนอยู่ก็เป็นได้ครับคนยิงนั้นเสพงหลายเปิดเข้ามาที่เสาแรกเปิดโค้งแล้วเรียบเฮ้ยโอ้โหจงจงมุสาประตูครับใช้คำว่าจะเปิดยัดมาไหมขวาขวาตูมเข้ามาแล้วแหมเคลียร์ทิ้งเลยครับขวางตูมไม่รอด 1-2 คล้องได้แล้วก็เคลียร์ดีดมาแล้วซุปเปอร์เซฟโอ้ยโอ้ยอะไรกันนี่โอ้ยธนกรก่อแก้วครับเอาแล้วครับลุยต่อครับประกาศนักสู้ครับคนนี้ไม่ต้องดูชั้นดูเชิงกันนานดูดังจวบเลยครับธนกรก่อแก้วครับแหมซีซั่นนี้เปิดหัวสนามได้ดีเลยทีเดียวครับ CDC FC ครับโอ้ต้องบอกว่าทั้ง2ทีมมิลลักกับ4แอคชั่นในการเซฟนี่ต้องบอกว่าสุดติงกระดิ่งแมวเลยครับลุยต่อครับกลับมาดูเกมในครึ่งเวลาหลังครับสวัสดีกัปตันบอลด้วยครับโอ้เป็นห้องน้ำทะเลครับด้านหลังก็เป็นโรงพักครับส่วนด้านซ้ายก็เป็นหน้าถนนครับโอ้โหอบอุ่นเลยทีเดียวครับไม่ต้องไปไหนไกลครับเป็นนั่นชิปตรงนี้ครบจบในที่เดียวครับหักย้อนมาเดินเชื่อมใหม่ครับแพ็กมา ACDC FC ครับเปลี่ยนแกนโตมานั่งสำรองแล้วต้องรอออกสตาร์ทแล้วตรงนี้เดี๋ยวต้องดูครับว่าโค้ชหนึ่งครับว่าโค้ชใหญ่ของ ACDC ครับพี่หนึ่งจะส่งลงตอนไหนนะครับประสิทธิ์ปั้นมูลนะครับทั้งสองรอให้ค้างอากาศติวแล้วซัดขวาเปี้ยงเฮ้ยยังอยู่ครับยังอยู่ตรงนี้ได้ใส่ขวาเต็มเท้าเลยครับธนกรก่อแก้วครับจากโอซากิครับเหลี่ยมขวาครับขวาเข้ามาโตเดินโตแล้วจักรพันธ์ชนะการครับมาไปแล้วเหวยไปละวาฝากเข้ามายังไงใครจะไหวฝากกันนะแม่กลับมาตะคุบไหวได้ครับทางด้านธนกรก่อแก้วครับแหมต้องบอกว่าหลายเซฟเลยทีเดียวครับบางลีก็ทำให้ไม่เสียป้อต่อประตูครับก็ที่ถามหาว่าปีนี้ผมดูว่าจะออกยังไงครับซ้ายหลองยิงเองแล้วก็โอ้ยสุดๆเลยยิงคนยิงอย่างโมเมนต์นี่ปั่นซ้ายจะเสียบจับอยู่แล้วผู้สาประตูคุณนึกว่าไม่ไปครับบินแล้วก็บินแล้วก็บินแล้วก็บินกระบินกระบินกระบินบุรีซิตี้ครับไม่ใช่ฮะโจมตีต่อเลยครับส่งสัญญาณมือครับจะเปิดขึ้นมาให้ครับกัปตันธนงศักดิ์ครับสนธิสวัสดิ์ครับสัญญาณมือครับสพรครับอิฐทองครับป้อนคืนมาวางขวาตูมเลยครับสายย่อรอเลยครับนั้นธนกรก่อแก้วครับไล่ลอยก่อไล่ต้องบอกว่าก่อจูบลูกครั้งชั้นน้ำหนักบอลครับไล่เลยต่อทอเต็มผืนแล้วก็หลับเต็มตื่นเลยครับต้องที่นอนโต๊ะครับในศึกชิงวงฟังเสียงนักชาชัดๆนะคะว่าใครได้ประตูขึ้นนำเมื่อไหร่แล้วก็เป็นเรื่องแน่ๆค่ะคู่นี้ค่ะแล้วโขคืนย้อนมาครับธนกิจก่อแก้วครับจากการโคงจากเคนเฮจิฮาระครับฝาขยับกลับเข้ามาแล้วที่เป็นชื่อโด่งดังจากจังหวัดฉะเชิงเทราครับก็พี่นักกอนเข็มแก้วบอกว่าผมชอบพี่สองคนบ้าก็เอาอมยิ้มคนเดียวเหมือนคนบ้าเลยอย่าเพิ่งบ้าครับไม่รู้จะจบยังไงเราเข้าสู่ในนาทีที่83ของการขันแล้วครับมาหลุดมาตรงนี้ทีมเยือนว่าไงเรียบเฮ้ยเหลือจะจบผลงานของเราแล้วท้ายที่สุดแล้วจบสัญญาณนักวีจากแอคชั่นการเป่าประสิทธิ์ครับจากคณะกรเรียนสวัสดิ์ครับท้ายสุดแล้วเป็นนั่น ACDC FC ครับนักลงพลังแห่งสอนเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนเสมอกับนั่นประกาศนักสู้ชายชมเท้าไฮเทค FC ครับ